คู่ของคุณปอกับคุณแจ็คกี้นี่เขามีนิยามความสัมพันธ์ด้วยเหรอพี่ตุ๊กกี้เขาหยอกเอิญกันเขามีคลิปคู่เขามีอะไรต่อพี่อะไรเยอะแยะมากมายไอตัวเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเขาเนี่ยคบกันจริงหรือเปล่า มีสถานะไหมตอนนี้มันดูสนิทสนมกันเกินถามเลยไปเจอมานะสาวสวยคนนี้จะตอบเชิญค่ะเชิญครับคุณแจ็คกี้ครับจะถามว่าแบบมีช็อตซึ้งช็อตอะไรไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ถือว่าเราอยู่กับเขาแทบ24ชั่วโมงเพราะว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันเกิดที่แบบเราต้องเป็นคนแรกที่ต้องได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนก็บอกแกเดี๋ยวเราจะแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์พวกเราจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเป็นคนแรกกันปอเป็นคนแรกกันเราก็โอเคฉันก็ไปฉันก็ถือว่าได้อยู่ในโมเมนต์นั้นไงสิ่งที่แจ็คกี้เรามามันดูเหมือนแฟนทำให้กันใช่ไหมแต่นี่เป็นคนแบบเป็นคนคบเพื่อนฟิลแฟนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้เป็นแฟนจริงๆต้องไปปั่นฝั่งนู้นเราพยายามจะพายแต่เขาพายกลับเราพายไปเขาพายกลับไงเป็นความสัมพันธ์สเต็ปดีลาดไงด้วยความที่มันเป็นเพื่อนมันก็เลยอาจจะไม่ได้กดดันมากน่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับ